พรรคเพื่อไทยเนี่ยคือพอฝั่งหนึ่งแบะท่านะอีกฝั่งหนึ่งไว้ท่าคือจะไปบอกว่าเราพร้อมจับมือก็ไม่ได้เพราะว่าเขานำเสนอนโยบายแลนสไลด์ไงนั่นหมายความว่าต้องชนะแบบเด็ดขาดพักเดียวไม่ใช่นโยบายแบ่งๆกันไปไม่ใช่ ไม่ใช่นโยบายว่าต้องไปจับมือคนนั้นคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ต้องว่ากันตรงๆว่าเขาก็ต้องเอาแลนสไลด์ไว้ก่อนแต่ส่วนหลังเลือกตั้งถ้าไม่แลนสไลด์ก็ค่อยไปจับมือกันก็คงค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเมื่อมีประเด็นว่าลุงป้อมยื่นสัมพันธไมตรีมาแบบนี้บอกพร้อมจับมือกับทุกพรรคเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเอายังไงเมื่อวานนักข่าวไปถามคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะบอกว่าพลเอกประวิตรพร้อมจะทอดไมตรีกับทุกพรรคเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งอะค่ะคุณอุ๊งอิ๊งจะรับไมตรีนี้ไหมคะนี่คุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าการเข้าก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นเรื่องดีค่ะแต่เพื่อไทยยึดหลักประชาธิปไตยและการหาเสียงแบบแลนสไลด์เพราะต้องการทำให้นโยบายทุกอย่างเกิดขึ้นจริงถ้าต้องจับมือกับพรรคอื่นนโยบายและแนวคิดต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและผ่านการเลือกจากประชาชนแล้วนักข่าวยังไม่พอใจนะคะถามย้ำอีกบอกว่าแล้วถ้าพรรคพลังประชารัฐทอดไมตรีมาหาก่อนล่ะนี่มาหาก่อนเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะไปจับมือกับพลังประชารัฐคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยคือนั้นอันนี้ชมนะคุณอุ๊งอิ๊งนี่ตั้งสติได้เร็วมากแล้วก็มีเรียกว่าเทรนมาดีอะในการตอบคำถามเธอบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะตอบเรื่องนี้และย้ำว่าเพื่อไทยอยากแลนสไลด์ไม่อยากแบ่งใจไปที่อื่นค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอุ๊งอิ๊งค่ะก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นเรื่องดีนะคะแต่อันนี้เนี่ยเราก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วว่าเรายึดหลักประชาธิปไตยและก็เราหาเสียงแบบแลนสไลด์เพราะว่าต้องการจะทำให้นโยบายทุกอย่างเกิดขึ้นจริงให้ประชาชนที่บอกประชาชนไปก็อยากให้เกิดขึ้นจริงตามนั้นจับมือพรรคร่วมอย่างที่บอกค่ะนโยบายหรือว่าแนวคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะเป็นทิศทางที่ประชาชนได้ approve แล้วได้เห็นว่ามันผ่านแล้วถึงเลือกเรานะคะอันนั้นก็เรายึดสิ่งนั้นเป็นหลักอันนี้ยังเร็วเกินไปมากนะคะเร็วเกินไปมากที่จะบอกค่ะเพราะว่าเราอยากให้แลนสไลด์เมื่อกี้เดินหาเสียงกับพี่น้องประชาชนก็พูดแล้วว่าทุกคะแนนเสียงจะทำให้เพื่อไทยแลนสไลด์คืออย่าแบ่งใจไปที่อื่นนะคะเราขอให้เลือกเราทั้งคนทั้งพรรคเพราะว่าเราประเทศมันไม่ไหวแล้วมันต้องไปต่อมันต้องใช้นโยบายที่จะทำให้ชีวิตพี่น้องดีขึ้นแล้วเกมการเมืองคือการเลือกตั้งเท่านั้นแต่เกมการเมืองอย่างอื่นที่เป็นดราม่าไม่สำคัญไม่จำเป็นนะคะจำเป็นคือปากท้องของพี่น้องประชาชนค่ะครับก็อย่างที่คุณนันทยาบอกนะคุณอุ้งอิงเนี่ยแกเหมือนนักตอบคำถามเหมือนนักการเมืองที่มีประสบการณ์เลยนะโอ้แล้วหลังเลือกตั้งไปมาคุยกันแล้วคุณอันนี้คือนักข่าวถามสดๆการตอบก็คือตอบสดๆตอบได้ขนาดนี้เนี่ยอันนี้ต้องชมจริงฮะผมแปลกใจนิดนึงนะคุณนิยาค่ะคือเวลานักข่าวจะถามเรื่องว่าพรรคนี้จะร่วมกับพรรคนั้นหรือไม่เนี่ยนะครับเขาไม่ถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกันบ้างเลยถามทำไมนะคุณรู้ไหมเป็นหัวหน้าครอบครัวนะไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะคุณรู้ไหมว่าตอนที่ดูเมื่อกี้เนี่ยดูคุณนุ้งอิงตอบคำถามเนี่ยแต่สายตาดิฉันเนี่ยมองไปที่คุณหมอชนน่านคนเดียวเลยอ้าวอ่านอะไรออกอ่านออกว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยมีสีหน้าที่ชื่นชมคุณอุ๊งอิ๊งมากชื่นชมว่าชื่นชมว่าเนี่ยคุณดูเดี๋ยวนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาชื่นชมยังไงแต่ว่าฉันก็ตีความว่าแม่ตอบได้ดีจริงๆคุณอุ๊งอิ๊งคุณหนูอิ๊งนี่ตอบได้ดีจริงต้องมีคำว่าคุณหนูดีเยี่ยมเลยคุณหนูนี่ตอบได้ดีจริงเพราะคุณดูเนี่ยทีมงานก็ฉายเห็นหน้าเนี่ยยิ่งตอนคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยบอกว่าเพื่อไทยอยากแลนสไลด์ไม่อยากแบ่งใจไปที่อื่นขอให้เลือกเพื่อไทยทั้งคนและพรรคคุณหมอชนน่านยิ้มแบบปากฉีกกว้างเลยอ่ะ เห็นฟัน32ซี่เลย คือสีหน้าแบบภาคภูมิใจว่า คุณอุ๊งอิ๊งตอบได้ดีจริงๆ เลยทำให้เราลืมไปในชั่วขณะว่าเดี๋ยวนะคนที่ยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นน่ะคือหัวหน้าพรรคนะข้างหลังเห็นใส่แว่นกันนะนี่เห็นแล้วยิ้มมีความสุขคนใส่เสื้อยืดสีแดงใส่แว่นมีหนวดเนี่ยน่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนท์คุณสมนึกธนเดชาคุณนายกผูกขาดเทศบาลนนท์เลยนายกผูกขาดผูกขาดเลยเป็นมากี่ปีก็ยังเป็นอยู่เนี่ยนะเพราะเมื่อวานคุณอุ๊งอิ๊งไปลงพื้นที่ที่นนทบุรีนะคะเนี่ยเขาก็ไปแล้วก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ถามประเด็นนี้แหละว่าลุงป้อมยื่นไมตรีมาให้เนี่ยจะยังไงนะคะ